18ปีพี่แคนดี้กับพี่กังฟูนะคะทีมข่าวของเราคุยกันเรื่องความรักหวานๆ8ปีของทั้งคู่ค่ะเพราะว่าเราทราบมาว่าทุกๆเทศกาลหรือว่าในวันสำคัญต่างๆนะคะคู่นี้เนี่ยเขาก็มักจะมีเซอร์ไพรส์ให้กันอย่างพี่กังฟูเนี่ยชอบเซอร์ไพรส์พี่แคนดี้มากๆเลยค่ะเซอร์ไพรส์อยู่บ่อยๆเซอร์ไพรส์อยู่แบบว่าเป็นประจำอะค่ะพี่แคนดี้ก็บอกว่ารู้สึกดีมากเลยนะที่เขาทำให้แบบนี้หัวใจของเรามันฟูพองโตขึ้นทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ถามกันนะคะว่าวางแผนอนาคตกันไว้อย่างไรบ้างพี่แคนดี้ก็พูดว่าเราทำทุกวันนี้ของเราอ่ะให้มีความสุขในทุกๆวินาทีค่ะเพราะว่าอนาคตก็คือปัจจุบันอนาคตก็คือวันนี้แหละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นก็ทำวันนี้ให้มีความสุขทุกวินาทีนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยก็คุยกันว่าเอ๊ะพี่แคนดี้คะเห็นรักกันหวานๆกันแบบเนี้ยมีทะเลาะกันบ้างไหมหรือว่าถ้าทะเลาะกันแรงๆเนี่ยมีลงไม้ลงมือหรือว่ายังไงบ้างไหมพี่แคนดี้บอกว่าไม่เลยนะคู่ของเขาเนี่ยถึงแม้จะทะเลาะกันก็คุยกันเคลียร์กันแต่ไม่เคยใช้ความรุนแรงค่ะมันหัวใจฟูทุกครั้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอบางทีจะเซอร์ไพรส์มากๆเราก็ตื่นเต้นกับการเราจะไปเซอร์ไพรส์เขาเราก็ตื่นเต้นแบบมันจะเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำให้มันเป็นปกติดีกว่าพี่ฟูเป็นคนที่ไม่มีความรุนแรงเป็นคนที่มีความอบอุ่นแล้วก็มีเหตุผลคนที่มีความรุนแรงเสมอคือแคนดี้แต่ความรุนแรงของเราไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะความรุนแรงของเราเต็มที่ก็คือเหมือนแค่มองหน้าสะบัดมือบ้างอะไรคือมันมีอารมณ์บ้างแต่ว่าทุกครั้งที่มีความรู้สึกแบบนี้เราจะให้เกียรติกันเสมอจะมองหน้ากันแล้วก็อันฮึบฮึบนับ1ถึง10แล้วก็ค่อยคุยทุกครั้งที่ทะเลาะกันซึ่งมันน้อยมากที่จะทะเลาะกันจริงๆนะคะก็เราจะคุยกันให้จบภายในคืนนี้จะไม่มีการสั่งสงไม่ให้มีการทบไปวันต่อวันแล้วก็ไม่ใช้กำลังแน่นอนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนรักกันถึงจะคนรักกันอย่างไรแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ความรุนแรงในตัวของใครตัวใครตัวมัน